เรียนท่านคณะกรรมการประเมิน Best Practice วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศกับผมนายสันนิธิเผ่าพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสำรงทาบวิทยาคมมีความยินดีที่จะรายงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเรื่องถอดบทเรียนกระตุ้นคิดปลูกฝังหลักคิดความพอเพียงเพื่อการมีงานทำมีอาชีพอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม SRK Model สำหรับความสำคัญของนวัตกรรมนะครับโรงเรียนสำรงทาบวิทยาคมเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีงานทำและมีอาชีพที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนองนึกพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10โรงเรียนจึงได้น้อมนำศาสตร์พระราชาด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีอาชีพโดยดำเนินการถอดบทเรียนกระตุ้นคิดปลูกฝังหลักคิดความพอเพียงเพื่อการมีงานทำมีอาชีพอย่างยั่งยืนโดยใช้นวัตกรรม SRK Model สำหรับวัตถุประสงค์การดำเนินงานนะครับก็เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของสิ่งพอเพียงส่วนเป้าหมายนะครับโรงเรียนก็มุ่งเป้าหมายไปที่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้และนักเรียนไม่น้อยกว่า95%มีทักษะการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนครูต้องร้อยละร้อยที่จะสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนการดำเนินงานนะครับพวกเราได้น้อมนำแนวทางการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในมิติที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาร่วมกับการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้หลักความพอเพียงตามกระบวนการ SRK Model เพื่อให้เกิด 3D หรือ 3Q ส่วนบริหารด้านนวัตกรรม SRK Model นั้นในตัว S ก็หมายถึง System การบริหารเชิงระบบบนฐานของความถูกต้องครอบคลุมตรวจสอบได้ภายใต้หลักความพอเพียงส่วน Rก็หมายถึง reflection ก็คือการสะท้อนผลครบกระบวนการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อยอดตัว K ก็หมายถึง knowledge หรือ KM ก็ knowledge management ก็คือการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนขั้นตอนการดำเนินงานนั้นขั้นที่1ขั้นเข้าใจ plan ก็คือวางแผนโดยวิธีการ SWOTทำให้เกิดวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์แผนปฏิบัติราชการมีมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ขั้นที่2ก็คือขั้นเข้าถึงหรือดูการลงมือปฏิบัติโดยใช้ซิสเต็มก็คือการบริหารงานอย่างเป็นระบบทั้ง4ฝ่ายและบริหารด้วยหลักความพอเพียงขั้นที่3ก็คือขั้นพัฒนาหรือเช็คเป็นการตรวจสอบติดตามผลเทียบผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานและนำไปสู่แอคชั่นก็คือการปรับปรุงพัฒนาต่อไปโดยใช้ reflection เป็นการสะท้อนผลการทำงานการวิเคราะห์สังเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและใช้ KM knowledge management เป็นการจัดการความรู้โดยการสรุปการสร้างองค์ความรู้ด้วยการถอดบทเรียนสู่ความยั่งยืนตามหลักความพอเพียงเพื่อให้เกิด3กึ๊ดซึ่งสอดคล้องกับ TPS Model for School คือ Smart School Smart Teams และ Smart Students รายละเอียดกิจกรรมการดำเนินงาน 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้สถานศึกษาอื่นได้
2. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียนเน้นให้นักเรียนถอดบทเรียนตามหลักความพอเพียง 3. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการมีงานทำมีอาชีพที่หลากหลายตามความถนัดความสนใจของผู้เรียนเช่นวิชาบูรณาการภูมิสังคมวัฒนธรรมและการประกอบอาชีพในท้องถิ่นม.1 เรื่องกุยสไตล์ม.2 เรื่องชิดกุยโมไฮม.3 เรื่องหมักมงกุยม.4 เรื่องแซมไซโมไฮม.5 เรื่องโดยดุงไฮและม.6 เรื่องรักกุยวิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่งานไม้วิชางานไฟฟ้าวิชาผลิตภัณฑ์งานปูนวิชางานฝีมือวิชาการแปรรูปอาหารวิชาธุรกิจออนไลน์วิชาการปลูกผักสวนครัวและวิชาการจัดดอกไม้หลักสูตรทวิศึกษารวมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ในสาขาการบัญชีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาการโรงแรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.สาขาช่างเชื่อมโลหะกิจกรรมชุมนุมเช่นชุมนุมเย็บปักถักร้อยชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพชุมนุมเปิดโลกอาชีพชุมนุมศิลปะชุมนุมคอมพิวเตอร์กราฟิกและบริษัทสร้างการดี 4. ผลการดำเนินงาน1. นักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์ด้านอาชีพมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบทักษะการทำงานและทักษะชีวิตสามารถเข้าสู่โลกแห่งการทำงานหรือศึกษาต่อยอดอย่างมีคุณภาพยั่งยืนตามหลักความพอเพียง 2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงได้จริงเป็นแบบอย่างได้3. โรงเรียนเกิดการบริหารจัดการบนพื้นฐานความพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและความยั่งยืนหลักสูตรของโรงเรียนให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 4. ชุมชนเข้มแข็งมีแรงงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5. ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยภายใน 1. ผู้บริหารศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมีงานทำมีอาชีพจึงนำมาเป็นทิศทางในการบริหารการจัดการศึกษาและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้านความพอเพียง 2. ครูตระหนักเห็นความสำคัญและนำมาจัดการเรียนการสอนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างสร้างผลงานเชิงประจักษ์และขยายเครือข่ายแก่ผู้สนใจ3. นักเรียนมีกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้องมีความรู้และทักษะเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตปัจจัยภายนอกผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนทั้งทรัพยากรเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นวิทยากร 6. บทเรียนที่ได้รับรูปแบบการปฏิบัติงานที่เป็นระบบนำแนวทางการปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาในมิติเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมกับการบริหารด้วยวงจรคุณภาพ PDCA ตามกระบวนการ SAK model ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนพัฒนานักเรียนเกิดวิธีคิดอย่างเป็นระบบแก้ปัญหาด้วยตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเสริมสร้างทักษะชีวิตทักษะการทำงานและทักษะอาชีพ 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ 1. เผยแพร่นวัตกรรมและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.srk.ac.th 2. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเป็นวิทยากรการเตรียมความพร้อมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ 4. โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นดังนี้โลรางวัลโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรางวัลระดับดีเด่นโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธในงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา 5. นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ใบสีสู่ขวัญงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินายเมคินเชื้อไทยสงนายประพังกรสุภาวหาและนางสาวสิริวิมลสุภาวหาผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย1และ2นางสาวจิรนันท์เสนานนท์เป็นเยาวชนต้นแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 6.
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโล่รางวัลดังนี้นายสันนิธิเผ่าพันธุ์ผู้อำนวยการได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นรางวัลสมาร์ทไดเรคเตอร์รางวัลพระพฤหัสบดีนางสมใจวาพัฒน์ไทยได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตนายสุภชัยบุติมานนางสาววิภาดาจำปาทองนางสิริกรวังสรรค์และนางดวงตาบุติมานรับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนางวริฐานิ้วทองได้รับรางวัลเป็นผู้ส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาคประเภทระดับมัธยมศึกษาผลงานคุณภาพระดับดีมาก